เรียนไพ่ยิปซีออราเคิลแล้วก็ทารอตกับอาจารย์อบขวัญ นะคะก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะอันนี้ก็เป็นชาริออตนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ก็กดไลค์ให้คนละ1ไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจหรือแลกเปลี่ยนว่าชาริออตของคุณเนี่ยหมายถึงอะไรเรามาแลกเปลี่ยนแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆในคลิปด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่โดเนทเข้ามานะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนช่องของเรานะขอให้คนที่สนับสนุนช่องเราเนี่ยทำไรประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเหมือนชาริออตนะคะโอเคชาริออตนะคะเป็นอัศวินผู้พิชิตนะคะสำหรับไพ่ตัวตนของชาริออตนะคะเป็นลักษณะของคนที่เหมือนเป็นนักเดินทางนะคะเป็นเหมือนเป็นฮีโร่นะคะมีความที่ทะเยอทะยานแล้วก็ตัดสินใจแบบเฉียบคมนะคะเขามีพลังของอย่างที่ออกพูดว่าจิตวิญญาณมี The Fool The Emperor นะคะ The Fool The Emperorนะคะเอาเดอะฟูลไปไหนละอันนี้ก็คือเด็กนะคะเด็กผู้ใหญ่แล้วก็สังฆราชนะคะจิตวิญญาณมี4อย่างนะคะอันนี้ก็คือเป็นจิตวิญญาณของวัยรุ่นนะคะเป็นจิตวิญญาณของวัยรุ่นให้คิดถึงว่าถึงแม้คนคนนั้นน่ะจะอายุ70แล้วก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าเขาได้ชาริออตมาก็แปลว่าเขาเนี่ยมีหัวใจวัยรุ่นนะคะช่วงเวลาที่เขามีชีวิตวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาเลยนะเขามีแรงในการขับเคลื่อนนะคะสามารถเที่ยวได้ยันเช้าเลยนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะคะชาริออตเนี่ยเป็นคนที่มีเป้าหมายมีไว้พุ่งชนแล้วก็เป็นคนที่เหมือนมีทางลัดนะคะแล้วก็เขาเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายนะคะอันนี้อาจจะเป็นคนที่ทำงานแบบเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็เป็นคนที่จะว่าไปเนี่ยเขาเหมือนทหารชนะสงครามเหมือนกันนะเหมือนม้าศึกอะไรอย่างเงี้ยแรง นะคะแล้วก็ในด้านการงานนะคะถ้าเป็นในด้านการงานก็คือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เก็บเกี่ยวออกดอกออกผลเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วแต่ว่ายังต้องการคนดูแลอยู่นะคะถ้าเกิดคือหลายคนที่หยิบไพ่ใบนี้เหมือนเป็นคนต้องมีนายอ่ะไม่ได้เป็นพระราชาแต่แบบมันต้องทำงานที่มีนายอ่ะเหมือนเป็นนักพัฒนานักวิจัยแล้วก็ต้องเหมือนมีนายอ่ะเหมือนมีนายพาทำหรือมีคนที่คอยดูแลเพราะว่าจะมีความเป็น specialist อันนี้คิดถึงสามีเป็นช่างซ่อมรถนะคะเป็นช่างยนต์นะคะก็จะแบบทำงานไม่มีนายก็คือจริงๆถ้าเขาไปอยู่ในบริษัทใหญ่ๆเช่นบริษัททำรถหรือพัฒนารถอย่างเงี้ยก็อาจจะประสบความสำเร็จกว่าการที่เป็นเจ้าของธุรกิจแต่ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็อาจจะต้องหาพาร์ทเนอร์ที่มองภาพใหญ่ทำงานด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานสูงคือตื่นมาต้องทำงานเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเป้าหมายมีไว้พุ่งชนบางทีดับเครื่องชนก็มีอันตรายนะบางทีด้วยความที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสู้ไม่ถอยบางทีการถอยก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องนอกจากเรียนสู้แล้วเราต้องเรียนถอยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเขามาปรึกษาเรื่องงานบางทีเขาแบบมีไฟในการทำงานเราก็ต้องอาจจะเชิญชวนหรือโน้มน้าวให้เขาได้เรียนสู้และเรียนถอยไปในทางเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องการเงินนะคะการเงินเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอาจจะเขาอาจจะอยากซื้อรถหรือตอนนี้อาจจะแบบจัดการเรื่องการเงินเกี่ยวกับสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่รถนี่ก็ถือเป็นสัตว์ใหญ่เหมือนกันนะคะเป็นสัตว์ใหญ่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดแบบหมาก็แบบเลี้ยงหมาใหญ่อะไรจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคสุขบริวารนะคะเป็นเรื่องของบริวารก็ได้นะคะโอเคสุขภาพนะคะสำหรับในเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ให้ดูแลเรื่องการทานอาหารงดสัตว์ใหญ่นะคะแล้วก็หมายถึงว่าบางทีก็ต้องเพลาๆเรื่องการใช้ร่างกายนิดนึงช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหนื่อยง่ายหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีพลังนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจนะคะอันนี้เหมือนมีเนี่ยค่ะนะคะเป็นแบบเป็นสัญลักษณ์เหมือนลูกข่างหมุนเนาะหมายถึงการแบบหมุนวนไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเส้นประสาทนะคะหรือว่าเส้นเอ็นนะคะอาจจะแบบรู้สึกปวดเมื่อยบ่อยๆขยับตัวทีกรับ
นะคะโอเคในเรื่องของครอบครัวนะคะครอบครัวอาจจะแบบเหมือนแบบติดพายุฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้านะคะอาจจะเป็นแบบถ้าเป็นในทางที่ดีก็คือแบบครอบครัวเนี่ยเหมือนมีเชื้อเพลิงที่จะเติมเต็มเราในอีกทางนึงก็ครอบครัวเราเนี่ยอาจจะกดดันให้เราประสบความสำเร็จมากเกินไปหรือเร็วเกินไปคาดหวังเราแบบเข้ามาก็จะให้ C9 เลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะอันเนี้ยถ้าเป็นในทางที่ดีก็คือแบบครอบครัวเนี่ยเหมือนเป็นเชื้อเพลิงให้เราคอยผลักดันเราทุกอย่างให้เราได้ประสบความสำเร็จเร็วมากขึ้นถ้าในความสัมพันธ์ของคนแวดล้อมก็คือค่อนข้างที่จะมีเพื่อนที่มีไฟในการทำงานหรือชอบกลุ่มเพื่อนที่แบบหรือบางทีเราอาจจะทำงานเร็วจนคนอื่นทำไม่ทันก็ได้นะคะโอเคถ้าเป็นเรื่องของการทำบุญนะคะก็อาจจะแบบเหมือนบริจาคให้กับการเดินทางหรือคนที่จะเดินทางไปนู่นไปนี่หรือช่วยเหลือสนับสนุนหรือคนที่อาจจะต้องใช้ขาหรือบริจาครถเข็นบริจาคเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียงให้กับคนที่เดินไม่ได้นะคะถ้าสมมติว่าเขาจะต้องแบบทำบุญกับคนแบบไหนก็คือทำบุญกับคนที่แบบเหมือนขับเคลื่อนตัวเองไม่ได้เช่นผู้ป่วยติดเตียงขาเทียมคนที่เคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้นะคะถ้าเราอยากจะมันรื้อไพ่ใบนี้ในทางนึงก็คือเหมือนกับมันช้าไปหมดอะอะไรมันก็ช้าไปหมดนะคะก็ได้นะคะในทางที่มันเป็นบล็อกนะคะในทางที่มันเป็นบล็อกนะคะก็อาจจะแบบเหมือนไปไหนไม่ได้ติดขัดไปหมดจะทำอะไรก็ติดขัดไปหมดเลยนะคะก็อาจจะต้องทำบุญส่วนในด้านของการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยได้มองหาสัมมนานะคะหรือเข้าเรียนอย่างจริงจังเหมือนเป็นคนมีครูอ่ะคือคุณดู YouTube ก็ได้เรียนไพ่เนี่ยนะคะดูของอาจารย์ออกขวัญจนจบกับหมอดูอีก10เจ้ายังดูไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องแบบจ่ายเงินนะจ่ายเงินให้กับครูบาอาจารย์นะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้มีหูทิพย์แล้วก็ตาทิพย์นะคะที่คุณจะได้มีแบบสร้างความสามารถทางจิตวิญญาณที่มันสูงขึ้นนะคะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่คุณจะเสริมสร้างทักษะทางจิตวิญญาณของคุณนะคะอาจจะมองหาครูที่เก่งแล้วก็ไว้วางใจนะคะแล้วก็เหมือนกับให้เขาได้ดูแลคุณนะคะอันนี้ก็ถือว่าจะทำให้คุณแบบติดจรวดเลยเพราะว่าอะไรคะสิทธิ์มีครูเราก็เป็นสิทธิ์อะไรนะอยู่ดีๆอะไรนะเราก็มีสิทธิ์มีครูหนึ่งบ้างอ่ะสีปราดพูดว่าไงนะเราก็มีสิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างอ่ะช่างมันเถอะถ้าใครนึกได้ก็เขียนมาบอกหน่อยแล้วกันนะธรณีนี้เป็นพยานเราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างนะคะใครผิดท่านประหารเราชอบเราบ่ผิดนะไม่เอานะไม่แช่งใครโอเคนี้นะคะก็คือเป็นไพ่ของ Chariot นะคะก็คือเป็นไพ่ของคนที่มีเป้าหมายและมีเป้าหมายเอาไว้พุ่งชนนะคะถ้าเป็นอดีตก็คือเป็นคนที่แบบใจร้อนมีไฟถ้าเกิดถ้านี่ก็คือสมดุลเนาะยังไงทุกนิสัยเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าอะไรอะทุกนิสัยมันมีจุดอ่อนเนาะข้อดีมีจุดอ่อนเราก็เหมือนเชิญชวนให้ลูกดวงของเราเนี่ยได้กลับเข้าหาสู่สมดุลของชีวิตนะคะโอเคก็สำหรับคนที่อยากติดตามออมนะคะก็ติดตามได้ที่ออมขวัญกูรูนะคะหรือดูคลิปถัดไปได้เลยนะคะเรามีสอนเกี่ยวกับความหมายของไพ่นะคะโอเคก็ถ้าสำหรับใครที่อยากโดเนทนะคะอยากที่จะติดทำบุญนะคะก็สามารถที่จะทำบุญให้กับครูบาอาจารย์ของคุณนะคะที่คุณทำให้คุณได้ตื่นรู้และได้ความรู้หรือได้พัฒนาทักษะหรือศักยภาพที่แท้จริงของคุณนะคะก็ขออวยพรให้กับคุณได้พบกับความสุขที่แท้จริงมิตรไมตรีที่แท้จริงนะคะแล้วก็ความสุขที่แท้จริงค่ะออบขวัญกูรูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ